านุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับวันนี้ผมอัดรายการนะครับวันพฤหัสที่28นะครับพฤศจิกายน2562นะครับก็เหลือเวลาเพียงอีก 2-3 วันนะครับก็จะถึงวันโชคดีแห่งชาตินะครับวันที่เราทุกคนรอคอยแล้วก็ลุ้นโชคกันนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับหลายท่านรอคอยแล้วก็ส่งไลน์กันมาเป็นจำนวนมากที่ขอผางขอตัวเลขนะครับพอดีผมได้เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่27กลับมาก็รีบมาจัดนะครับคลิปโค้งสุดท้ายกับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ามีตัวเลขที่อยากจะนำมาฝากให้ท่านผู้ชมนะครับนำไปประกอบการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคในงวดวันที่1ธันวาคม2562นี้นะครับก็มีข่าวมากมายนะครับที่อยากจะคุยนะครับแล้วก็แจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับแต่สั้นๆเพราะว่าคลิปครั้งสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าจะไม่ให้ยาวมากนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องแจ้งท่านผู้ชมก่อนนะครับก็วันที่24ถึง27ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เดินทางไปที่จังหวัดตากนะครับแม่ฮ่องสอนแล้วก็พิษณุโลกนะครับที่จะไปสร้างโรงทานให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่ผมก็สังเกตนะครับว่าทำไมเวลาเราไปเจอเด็กที่เขาด้อยโอกาสหรือชาวบ้านเนี่ยที่เขาขาดแคลนเนี่ยเรานำรองเท้าเรานำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มขนมนมเนยอาหารเนี่ยไปแจกจ่ายเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าพอเราไปปุ๊บบุญก็สำเร็จเป็นครั้งๆไปนะครับแต่ว่าทานข้าวกล่องปุ๊บหมดทีมงานจิตอาสาที่อื่นก็ไปให้ข้าวอีกแต่ถ้าเป็นไปได้ที่เขาขาดแคลนเนี่ยน้ำสะอาดนะครับห้องน้ำนะครับรวมถึงโรงทานห้องครัวที่ได้มาตรฐานเนี่ยถ้าเราสร้างให้เขาเนี่ยพวกนี้ผมคิดว่าจะอยู่สักอย่างน้อยเลยนะ 10-20 ปีนะครับที่โรงครัวโรงทานเนี่ยจะอยู่เรากลับมาเขาก็ประกอบอาหารทานกันได้นะครับมีการประกอบอาหารที่สะอาดนะครับมีน้ำดื่มที่มีแท้งน้ำมีการจัดต่อท่ออะไรที่ให้ดูสะอาดการดื่มกินหรือการจะมาปรุงประกอบอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นมาตรฐานในเขาเรียกว่าในการดำรงชีวิตเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยน้ำไม่ค่อยมีเด็กหรือชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้อาบน้ำเขาเรียกว่าสุขภาพนะครับหรือว่าสุขอนามัยนะครับที่เราเคยเรียนมาเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสะอาดนักนะครับก็เลยรวบรวมนะครับเงินแล้วก็นำไปสร้างนะครับก็งบแน่นอนนะครับมันก็ต้องเป็นหลักแสนอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไปร่วมกันแจกข้าวที่ผ่านไปร่วมกันหลักร้อยหลักพันมันก็เราก็ช่วยตามกำลังแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยสร้างโรงทานเนี่ยโรงทานก็จะอยู่กับเด็กนะครับแล้วก็ขากลับก็ได้แวะไปกราบนมัสการครูบาบุญล้อมนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระที่นักพัฒนานะครับเมื่อก่อนท่านเล่าให้ฟังว่าท่านก็สอนปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วันหนึ่งท่านก็ตั้งจิตว่าท่านอยากจะพัฒนาวัดนะครับได้บอกบุญช่วยในเรื่องของการสร้างโรงเรียนนะครับช่วยในเรื่องของการที่จะทำโรงพยาบาลสงฆ์นะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาและใช้งบประมาณเยอะท่านก็สร้างบุญบารมีมาหลายปีจนก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างนะครับก็ได้นั่งคุยกับท่านก็ได้ความคิดนะครับทำให้ผมได้ความคิดในจุดหนึ่งที่เคยตั้งใจไว้แต่ว่ายังไม่แน่แน่พอได้ท่านพูดเนี่ยมันก็ทำให้ผมชัดเจนในความคิดของตัวเองขึ้นในเรื่องของการที่ผมอยากจะเป็นสะพานบุญนะครับท่านก็พูดให้ฟังว่าหลายครั้งที่ท่านทำงานเนี่ยทุกงานเนี่ยมันก็มีปัญหามีการนินทามีการติเตียนมีการพูดหลายๆอย่างที่มันก็บั่นทอนจิตใจในคนทำงานนี่ก็เป็นเรื่องปกติท่านก็บอกแต่ถ้าเราคิดที่จะเป็นสะพานบุญเนี่ยเราต้องเข้มแข็งในเรื่องของสะพาน
ที่เราจะต่อบุญให้คนเข้ามาเดินมาเหยียบย่ำเนี่ยถ้าเราไม่เข้มแข็งเนี่ยสะพานเราอาจจะผุแล้วว่าสะพานเราอาจจะไม่แข็งแรงพอที่ให้คนที่ข้ามไปสู่จุดหมายที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับก็ทำให้ผมก็ได้กลับมาฉุกคิดนะครับว่าปีหน้าเนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะทำงานนะครับให้เข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานทางด้านนี้มากขึ้นในเรื่องของการผลิตรายการหรือเรื่องของทีมงานเนี่ยผมคงต้องหาผู้ช่วยมาทำนะครับตัวผมเองอยากจะทำงานหน้าที่จะบอกบุญสะพานบุญแล้วก็นำปัจจัยต่างๆมาทำบุญให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาผมจัดงานสร้างองค์เทพองค์พระราหูนะครับผมได้จัดหล่อนะครับจัดงานบุญหล่อทองนะครับในองค์เทพเสานะครับแล้วก็จัดงานในเรื่องของพระการคืนจักรในเรื่องของหลายๆท่านที่ติดกรรมติดในเรื่องของการที่เราได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่เราจะทําแท้งหรือในการที่จะทําให้มีเกิดการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําพิธีนะครับแล้วก็ผมก็ได้สร้างพระนะครับที่จังหวัดอุบลก็คือพระประธานปางนาคปกแล้วก็กําลังที่จะสร้างก็คือนะครับพระปางสมาธิหลวงพ่อทันใจนะครับก็มีกิจการงานบุญหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของการจัดบวงสรวงให้กับลูกศิษย์หรือว่าประชาชนที่สนใจนะครับในปี2563เนี่ยผมคงจะทำงานด้านนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมทราบนะครับในช่วงเวลาที่เดินทางไปต่างจังหวัด24-27นะครับไปชำพันนิดนึงนะครับวันที่5 ธันวานะครับผมจะจัดบวงสรวงนะครับก็คือไหว้องค์ดาวพฤหัสองค์เทพนะครับดาวพฤหัสบดีแล้วก็รวมถึงดาวพฤหัสเนี่ยจริงๆก็คือดวงดาวแต่ว่าในแง่ของพิธีกรรมที่เรียนมาไม่ว่าจะเป็นเทพพระเสาเทพพฤหัสหรือดาวเคราะห์หรือหลายๆอย่างเนี่ยก็มีตำนานในการเล่ามาอยู่ที่เราเชื่อมั่นศรัทธานะครับนั้นผมก็จะมีพิธีไหว้ดาวพฤหัสรวมถึงพิธีไหว้องค์พระราหูนะครับมันนั้นก็จะมีสวดโสหาด้วยท่านที่ไปร่วมงานไม่ได้นะครับก็สามารถส่งชื่อวันเดือนปีเกิดของท่านมานะครับผมก็จะไหว้ทั้งดาวพฤหัสและไหว้องค์พระราหูนะครับในวันที่5 ธันวาตรงกับวันพฤหัสท่านอาจจะติดงานนะครับไม่สามารถลางานหรือไปร่วมงานได้แต่ฐานที่คือมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับก็เริ่มพิธีตั้งแต่บ่ายโมงแต่ถ้าท่านไม่สะดวกเนี่ยนะครับแอดไลน์ไปที่แอดมินนะครับบอกแจ้งว่าไหว้ดาวพฤหัสบดีแล้วก็ไหว้พระราหูในวันที่5 ธันวานะส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเข้าไปนะครับในวันนั้นเนี่ยผมก็จะมีนำหนังสือ5789เล่มที่ผมกำลังทำใหม่ล่าสุดเนี่ยเพื่อจะออกงวดแรกในวันที่16 มกราคม 2563มีทั้งหมด24 งวดทั้งปีเลยนะก็อยากให้งวดแรกเปิดมาแล้วก็เฮงๆปังๆเลย16 มกราคมเพราะว่าถามว่าทำไมไม่ธันวานี้ไม่มีธันวานี้อยู่ในเล่มล่าสุดนะครับเหลืออีก3 งวดนี่คือ1 ธันวา16 ธันวาแล้วก็30 ธันวา2562เนี่ยอยู่ในหนังสือ789แล้วฉะนั้นในหนังสือ5789เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่16 มกราคมนะครับก็วันนั้นก็จะนำเข้าร่วมพิธีนะครับท่านที่สั่งเข้ามาเป็นจำนวนมากเนี่ยหลังจากวันที่5แล้วผมจะทยอยส่งให้นะครับเพราะว่าได้ประสบการณ์จากปีที่แล้วปีใหม่เนี่ยจะมีวันหยุดหลายวันนะครับของที่ส่งในช่วงสิ้นปีเนี่ยมักจะตกค้างหายบ้างล่าช้าบ้างฉะนั้นถ้าท่านสั่งมาก่อนเนี่ยหลังที่5ผมจะทยอยรีบส่งให้นะครับแต่ถ้าท่านสั่งกระชั้นชิดสิ้นปีเนี่ยของท่านต้องได้หลังปีใหม่แน่นอนนะครับแต่ยังไงจะต้องส่งให้ทันงวดวันที่16 มกราคมนะครับก็ครบแล้วนะครับวันนี้ก็มีข่าวประชาพันธ์สั้นๆถือว่าไม่ยาวมากเรามาดูโค้งสุดท้ายนะครับ1 ธันวา 2562เนี่ยก็ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น5 ค่ำเดือน1เดือนอ้ายเดือน1นะครับก็วันนี้นะครับผมเองก็จะมีไลฟ์สดด้วยหลายท่านที่อยากได้เลขน้อยอยากได้เด่นบนเด่นล่างแล้วก็ได้เล่นเด่นบนเนี่ยหรือทิศเหนือทิศใต้เนี่ยอย่างผมจะตัดหรือก็อย่างละคู่นะครับแล้วก็จะมีอัปเดตในเรื่องของตัวเลขนะครับว่าเนี่ย10 อันดับที่เลขดังที่ขายดีที่สุดในเดือนในงวด1 ธันวาเนี่ยมีเลขอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะวิเคราะห์ถึงตัวเลขของเกจิดังๆไม่ว่าจะเป็นหวยคำชะโนดหวยขันน้ำมนต์หวยแม่ตะเคียนนะครับหวยแม่จำเนียนหรือแม่จะหวยดาราดังๆนะครับที่เขามักจะมีโชคแล้วเขาก็โพสต์ใน Facebook เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันรวมถึงหวยหนังสือพิมพ์ด้วยซึ่งก็มีหนังสือดังๆอยู่ 4-5 เล่มนะครับที่
ผมก็ดูอยู่ทุกครั้งว่าเวลาแต่เขาให้ก่อนหวยออกนะของผมได้ทำก่อนเขาแต่ว่าเราทำงานด้านนี้เราก็ต้องดูว่ามีเลขไหนที่ตรงแล้วทำไมเขาถึงวิเคราะห์เลขพวกนั้นออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะจัดก่อนเนี่ยเขานี่จะออกก่อนที่ลอตเตอรี่ออก 4-5 วันนะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์ฉะนั้นก็มีตัวเลขนะครับหลากหลายที่ผมจะนำมาคอมเมนต์และวิเคราะห์แล้วก็สรุปให้ฟังรวมถึงเลขงวดวันที่1เนี่ยสัญจรที่จังหวัดพะเยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายุผู้ว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่ผู้ว่าจวนผู้ว่าหรือแม้แต่เป็นลำดับคนที่เท่าไหร่รหัสนู่นนี่นั่นนะครับที่นักเสี่ยงโชคมักจะนำมาประกอบการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับผมก็จะนำมาวิเคราะห์ในไลฟ์สดนะสนใจท่านต้องแอดไลน์ไปที่แอดมินถามขั้นตอนที่สมัครแล้วแอดมินจะดึงท่านเข้ากลุ่มนะครับ28-29เนี่ยผมจะแอดไลน์ถ้าแอดไลน์มาแล้วผมก็จะไลฟ์สด 2-3 วัน2วันก่อนหวยออกเนี่ยเพราะว่าบางครั้งมันถ้าไลฟ์28วันเดียวเนี่ยหลายท่านอาจจะเพิ่งแอดไลน์เข้ามาหลายท่านอาจจะติดธุระผมก็จะแอดไลน์อีกวันนึงด้วยนะครับเพื่อที่จะคุยกับท่านที่ไม่ได้ฟังนะครับฉะนั้นต้องติดต่อที่แอดมินนะครับแต่ว่าถ้าท่านดูทาง YouTube เนี่ยผมเองก็ต้องมีมาตรฐานทาง YouTube นะครับเพราะว่ามีคนดูอย่างน้อย 50,000 60,000 คนเนี่ยเราก็อยากให้คนกลุ่มนี้มีโชคด้วยฉะนั้นเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าในการที่จะตัดตัวเลขมันมีที่ไปที่มาในการตัดแล้วก็การที่จะหวยเรื่องบางเรื่องมาพูดเนี่ยผมขอพูดตรงๆทาง YouTube เลยนะว่าบางอย่างมันพูดออกอากาศไม่ได้นะครับเพราะว่าคนดูเราเป็นแสนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ใครดูเราบ้างแล้วเราจะวิเคราะห์แบบว่าเราคุยกันในหลัก10 20คน30 40คนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราจะคุยเปิดใจกันได้มากกว่าบางครั้งท่านก็ส่งคำคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าจะวิ่งเลขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าเราไม่สามารถที่จะพูดออกทาง YouTube ได้เพราะว่าต้องบอกนิดนึงว่าการซื้อลอตเตอรี่หรือการเสี่ยงโชคเนี่ยมันก้ำกึ่งบางทีคนก็มองว่าเป็นการเสี่ยงโชคจะเป็นการพนันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต่างจิตต่างใจดังนั้นการที่เราพูดออกรายการใน YouTube เนี่ยเราก็พยายามพูดเราเรียกว่าให้มันอยู่ในความเหมาะสมความพอดีนะครับแต่เวลาไลฟ์สดไลน์เนี่ยท่านถามบางอย่างมาผมก็สามารถที่จะตอบด้วยให้เคลียร์ให้ท่านเคลียร์ชัดเจนนะครับดังนั้นความแตกต่างของการไลฟ์สดหรือว่าการเข้ากลุ่มมันก็จะมีตรงนี้นะครับหลายท่านก็คอมเมนต์เชิงต่อว่ามาว่าทำไมเวลาเลขออกแล้วไม่เห็นพูดใน YouTube ทำไมท่านเราถึงไม่พูดเพราะว่าผมบอกแล้วมันมีความละเอียดอ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยในผมต้องแยกตรงนี้ก่อนว่าคลิปโค้งท้ายเนี่ยเลขทั้งหมดมี10ตัวผมตัดมาให้เหลือ5ตัวเพราะว่าถ้าให้มากกว่านี้ผมก็จะดูว่ามันเยอะนะครับถามว่าเลขในแต่ละดาวเนี่ยมีพลังสูงมากหรือไม่เนี่ยโดยเฉพาะไปหวยสัญจรแล้วเนี่ยไปดูแล้วเลขเนี่ยมันประกอบกับเลขเกี่ยวข้องที่กับจังหวัดพะเยาเนี่ยเยอะมากเลยฉะนั้นถ้าเราให้หวานไปเยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็ต้องมีการที่จะต้องใช้ความสามารถทั้งนิดนึงในการตัดตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าหลายท่านหลายจานเนี่ยนำการวางลัคนาเนี่ยมาจากลัคนาเวลาที่หวยออกเนาะในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วผมก็ใช้ตรงนั้นแต่ล่าสุดเนี่ยผมได้คิดสูตรในการวางลัคนาของผมขึ้นมาใหม่ซึ่งได้ความแม่นยำกว่าเรามาดูลัคนาเวลาที่หวยออกก่อนนะครับจะอยู่ลัคนาราศีเมษนะครับอยู่ที่ราศีเมษนะครับช่วงที่หวยออกหลายคนก็บอกอาจารย์เมื่อที่แล้วที่ผิดเพี้ยนมาว่าหวยออกช้าหรือเปล่านะครับเกินเวลาไปเยอะมากเพราะมันก็มีส่วนนะเพราะว่าเราคำนวณตัวเลขในช่วงเวลาที่ผมบอกไปแล้วคือ15:30 นช้าสุดในรางวัลที่1เนี่ยต้องประมาณสัก55ไม่ควร4โมงหรือ4โมงกว่าไม่งั้นตัวเลขก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนในองศาที่ผมคำนวณ นะแต่ไม่ใช่เหตุผลในการที่จะมามองเพราะว่าผมไม่รู้หรอกว่าเวลาเขาเลยนะเขาเสี่ยงลูกบอลในกองฉลากเนี่ยเขาอาลูกบอลอาจจะแตกหรืออาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยอาจจะล่าช้าหลายอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะไปสั่งให้เขาออกเวลาตรงเวลาได้นั่นมันก็อยู่ที่สถานการณ์นะครับซึ่งถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่เขาเรียกมาสู่วิสัยจริงทางกองฉลากเขาคงอยากให้ออกตรงเวลานะครับนี่ลัคนาราศีเมษเนี่ยก็มีเลขเด่นนะคื
ดาวฤกษ์อยู่นะครับดาวอาทิตย์นะครับดาวฤกษ์อยู่นี่คือเลข0ดาวที่เลข1ได้วรโคระหว่างนะระหว่างที่ลัคนาราศีเมษดาวอาทิตย์ระหวยออกตรงกับอาทิตย์นะถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะผมต้องเอาเลข1แล้วล่ะแต่เนี่ยมันเป็นสูตรใหม่นะเลข1เนี่ยอยู่ในวรโคระหว่างวรโคเนี่ยถ้าดูเลิกเนี่ยเป็นระหว่างที่ดีสุดๆเลยถ้าอยู่ในระหว่างปู่เอกเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าก็เลิกคลอดเลิกมงคลเนี่ยเป็นเลิกที่ดีสูงสุดเลยนะแอนดาวที่จะมีพลังถ้าวางในลัคนาราศีเมษอีก3ตัวเลขที่มีพลังนะครับก็คือดาวอังคารเลข3ดาวศุกร์เลข6แล้วก็ดาวพระเกศเลข9เลข6เนี่ยอยู่ในภพการเงินซึ่ง อยู่ในภพสุภะดีงามดีเลิศเลยแต่ว่าพอผมไม่วางลัคนาสูตรใหม่แล้วเนี่ยก็จะได้เลขอีกกลุ่มนึงแต่ผมต้องเลือกนะไม่งั้นถ้าให้ไป7 8 9ตัวเลขเนี่ยนะ0ก็ชอบนะดาวฤกษ์อยู่ในลัคนาสีเมษนะครับแล้วก็ราศีเมษเนี่ยก็จะมีดาวศุกร์เลข6เนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตำแหน่งการเงินดาวอังคารก็อยู่ในตำแหน่งเล็งลัคนาอยู่ในภพเค้าเรียกว่าอยู่ในราศีตุลเนี่ยดาวอังคารตอนนี้ถ้าเล็งกับและดาวอังคารเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษชุดคนละชุดคนละเรื่องเลยนะสวยหมดเลยมันจะแต่มันจะอยู่แบบคนละฝั่งนะครับก็ไม่เป็นไรตัดไปก็จะไม่พูดถึงเยอะเอาเป็นว่าเกิดให้ฟังว่าหลายท่านอาจารย์หลายท่านคำนวณจากเขาเรียกว่าลัคนาเวลาหวยออกแต่สู่ของผมไม่ใช่ถ้าเข้าแม่นๆนะปีหน้าหนังสือผมเข้าหรือท่านมองว่าเลขผมเข้าเยอะเนี่ยเรียนถ้าจะมาเรียนกับผมนะผมบอกได้เลยเป็นสูตรที่ผมคิดเองไม่ได้ก๊อปปี้ใครแล้วก็เป็นสูตรที่ไม่ได้วางลัคนาเหมือนใครด้วยนะครับฉะนั้นก็จาก2ปีที่ผมคำนวณมาในปีที่แล้วเนี่ยเลขที่ผมคำนวณทั้งปีแล้วผมก็มาติ๊กติ๊กว่าเลขไหนเยอะที่สุดเป็นเลข6ปี2561เนี่ยนะครับเลข6เยอะมากเลยมากกว่า14งวดนะครับแล้วก็พอเรามาติ๊กในหนังสือ789กับหนังสือ888เนี่ยในปี2562เนี่ยได้เลข5กับเลข8นะครับแต่ผมไม่รู้นะเลขไหนจะมาเยอะกว่ากันแต่รู้ว่าน่าจะเกิน10งวดเลข5ตอนนี้12งวดแล้วแล้วเลข5ก็ยังอยู่ในงวดวันที่1ธันวาคมเนี่ยมีโอกาสมานะครับแล้วอีกเลข8นี่มา8งวดแต่ยังเหลืออีก3งวดนะครับก็มีโอกาสที่ไม่9ครั้ง10ครั้งเนี่ยมี2ใน3งวดเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ลุ้นในงวดวันที่1ธันวาคมนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่เลข8จะมาอีกเป็นครั้งที่9นะครับผมวางลัคนาไว้ที่ราศีพิจิกกลุ่มตัวเลขที่ได้มาก็จะเป็นในภพการเงินเนี่ยจะมี5 6 7นะครับภพเจ้าเรือนเกษตรก็คือราศีธนูเนี่ยคือเลข5ดาวพฤหัสนะครับเลข5ดาวพฤหัสเนี่ยผมให้อยู่ทิศเหนือนะครับทิศเหนือหรือข้างบนเนี่ยนะครับเลขเด่นตัวเดียวนะครับแล้วก็5 6 7มีเลข7อีกตัวนึงนะครับผมให้เลข7อยู่ทิศใต้หรือข้างล่างนะครับเลขเด่นตัวเดียวนะครับทิศเหนือเลข5ทิศใต้เลข7นะครับไปเร็วนิดนึงแล้วก็ราศีธนูเนี่ยเล็งกับราศีมิถุนก็จะมีดาวพระราหูด้วยราศีมิถุนมีเจ้าเรือนเกษตรก็คือเลข4ดาวพุธนะครับความสำคัญของเลข8แล้วก็เลข8ดาวพระราหูก็ดาวพุธเลข4อยู่ตรงนี้นะครับว่าในภพราพะเนี่ยของราศีพิจิกเนี่ยคือดาวพุธเลข4ดังนั้นถามว่าเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจยากนะภพราพะก็เด่นภพการเงินก็เด่นฉะนั้นเนี่ยจะให้ผมใส่หลายๆตัวก็ไม่ได้ท่านบอกว่าเด่นบนเด่นล่างทิศเหนือทิศใต้เลือกมาตัวหนึ่งเนี่ย4กับ8 5กับ7นะครับก็ผมมองแล้วว่ามันก็เลือกยากแต่ผมก็ต้องใช้วิชาเนี่ยในตำแหน่งมาตรฐานดาวหรือวิชาอื่นที่เรียนมาเนี่ยที่มันลึกลงไปอีกเนี่ยมาดูเขาเรียกว่าพลังของเลขทั้ง4ตัวนี้เลขไหนเด่นตั้งเลขไหนลองเอาไปประกอบนะครับเลขเด่นคือดาวพฤหัสตั้งนะครับเลขดาวเสาร์ตั้งแล้วก็เอาเลข4ดาวพุธกับดาวพระราหูเลข8เนี่ยมาเป็นเลขลองไว้ใช้ประกอบมีนอกจากเลข4เลข8แล้วก็ยังมีเลข2อีกเลขหนึ่งซึ่งท้องแก่จะย้ายวันที่2เนี่ยเวลา 5:00 นนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งจรราศีจรราศีเนี่ยคือราศีหลักนะครับเป็นราศีหลักเนี่ยจะมีอยู่4ราศีก็คือราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลแล้วก็ราศีมังกรนะครับราศีหลักเป็นเค้าเรียกเวลาเป็นแม่ธาตุเนี่ยนะครับก็จะเป็นธาตุหลักต้นธาตุนะครับฉะนั้นมีความสำคัญนอกจากจะย้ายท้องแก่แล้วเนี่ยยังอยู่ในจรราศี
แต่ติดนิดเดียวที่ผมไม่ได้วางไว้เป็นเด่นตัวเดียวที่เนี่ยที่ใต้เพราะว่าอยู่ในตำแหน่งปากปราเนี่ยหมายถึงความไม่สม่ำเสมอความไม่สม่ำเสมอเนี่ยพลังมันก็เลยลดน้อยลงผมก็ยังมองว่ามีโอกาสมาและไม่มาพอๆกันเลยนะ 50% เด่นแล้วพอมันอยู่ในตำแหน่งปราเนี่ยไม่ใช่ปราจะมาไม่ได้นะมันก็ยังมีโอกาสที่จะมาก็เลย2จิต2ใจก็เลยเอาไปติดตัวเลขรองนะครับแล้วก็ในเลข4เนี่ยความโดดเด่นที่เลข4โอกาสจะมาอยู่ตำแหน่งหลักก็มีสูงมากเพราะว่าเลข4อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยตอนนี้อยู่ในราศีตุลเนี่ยนะครับวันที่1เนี่ยเล็งกับดาวมฤตยูนะครับแล้วก็ยังตีโกณกับดาวพระราหูนะครับก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ในลัคนาของผมที่ผมวางที่ราศีพิจิกเนี่ยนะครับเลข4เนี่ยนะครับในเจ้าเรือนเกษตรราศีกันเนี่ยอยู่ในภพราพะเพราะตอนนี้ราศีกันไม่มีดาวแต่เจ้าเรือนเกษตรคือเลข4ดาวพุธเนี่ยเป็นภพราพะทำให้เลข4เนี่ยอย่ามองข้ามนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเลขที่ดังๆตอนนี้เลขที่ดังๆเนี่ยมี5มี2มี8มี7นะครับแต่เลข4หลายท่านมองข้ามไปนะครับอีกตัวเลขนึงซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมเชียร์อยู่นะให้มาที่ครั้งที่9ผมก็เลยพูดง่ายๆอยากจะวางเป็นเลขหลักด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเลข5เลข7ก็มีพลังนะครับเลข8นั่นเองนะครับมา8ครั้งแล้วผมก็อยากให้คำทำนายผมเข้าดังนั้นงวดที่1เนี่ยต้องมาเป็นครั้งที่9แล้วลุ้นอีก2งวดที่เหลือนะครับว่าจะมาเป็นครั้งที่10มั้ยแล้วที่สำคัญคือถ้าเราดูในลัคนาราศีที่ลอตเตอรี่ออกหรือหวยออกเนี่ยท่านอยู่ในภพราพะนะนะครับและตอนนี้ท่านก็ได้ตำแหน่งปกิณกะโชคนะครับลืมบอกไปเลข4ก็ที่เด่นก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าในตำแหน่งของอุจจาภิมุขนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะครับอุจจาภิมุขเนี่ยก็เป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งของปกิณกะโชคของดาวพระราหูเลข8เนี่ยก็คือท่านจะให้โชคเรื่อยๆโอกาสที่วันนี้ท่านจะให้โชคอีกก็เป็นไปได้สูงแต่ผมว่าปกิณกะโชคเนี่ยท่านน่าจะไปประกอบกับเลขหลักนะประกอบยังไงเรามาดูกันนะครับวิธีการจับคู่นะครับอันนี้ผมทำการโยงมาให้นะครับโยงเส้นสีแดงกับโยงเส้นสีดำทิศเหนือเนี่ยเราตั้งไว้ที่เลข5ใช่ไหมครับพอเรามีได้เลขรองอีก3ตัวเลขผมเอาเลข6เลข9นะครับออกไปนะครับเพราะเยอะไม่ใช่ว่า5 6 5 9ไม่มีโอกาสมานะมีแต่ว่าจากคลิปแรกจนถึงคลิปโค้งสุดท้ายเนี่ยผมตัดเลขออกไปเยอะมากแล้วนะเพื่อให้เหลือเลขแค่3คู่ฉะนั้นเมื่อ5ไปโยงกับ2ก็คือ5 2 2 5นะครับเลข52เนี่ยเดี๋ยวไลฟ์สดแต่ใครเข้าฟังจะรู้ว่าเลขนี้มีความสำคัญที่ผมจะคุยเป็นกรณีพิเศษเลข54อย่างที่ผมบอกไปว่า4เนี่ยเล็งกับดาวมฤตยูแล้วก็ตีโกณกับเลข8นะครับทีมกันก็ได้ตำแหน่งอุจจาภิมุขแล้วก็อยู่ในภพราพะนะครับในลัคนาราศีที่ลอตเตอรี่ออกนะครับเลข8นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปมีโอกาสมาเป็นครั้งที่9แล้วก็อยู่ในภพราพะนะครับในตำแหน่งของที่ลัคนาราศีออกนะครับคือราศีเมษนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมเนี่ยคือดาวพระราหูเลข8ท่านอยู่ในภพราพะแล้วก็ได้ตำแหน่งปกิณกะโชคนะครับ52 54 58นะครับจับอย่างนี้ก่อนเนาะแล้วก็ผมได้โยงไว้2 4 8เนี่ยนะครับทำเขาเรียกว่าทางตัวโค้งโยงไว้คือมีโอกาสที่2จะจับกับ4นะ2 4 4 2มีโอกาสที่4จะจับกับ8นะ4 8 8 4แล้วก็มีโอกาสที่2เนี่ยจะจับกับ8เองคือ2 8 8 2นะครับโอ้โหแค่ทิศเหนือนี่กี่คู่เนี่ยอาจารย์6 7คู่มันเยอะนะคนอื่นให้10กว่าคู่ไม่บ่นนะแต่เวลาอยู่ในไลน์ผมอาจารย์เยอะจังเลย6 7คู่ให้เลือกให้หน่อยจัดไปนะครับผมเลือกให้3คู่แล้วกัน5 257 58นะครับผมชอบ58เหมือนกันนะก็เชียร์ทั้งเลข5กับเลข8เลยทิศเหนือนะส่วนทิศใต้ระวังเลขหลักไว้คือดาวเสาร์เลข7นะครับฉะนั้นก็ต้องเอาเลข7ไปโยงนะ7 2 2 7นะครับอันนี้ก็เลขดังแน่นอนเกี่ยวกับจังหวัดพะเยานะ57ก็เกี่ยวกับจังหวัดพะเยา52ก็เกี่ยวนะครับเดี๋ยวถ้าคุณต้องไปดูในชาร์ตหรือไปอ่านหาที่อ่านมาว่า52เนี่ยเป็นลำดับผู้ว่าหรือ57เป็นอายุอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะ7227 7447
7447เนี่ยผมชอบหน้าเบอร์มือถือผมคิดว่างวดเนี้ยผมว่ามีโอกาสมานะแล้วก็7887นะครับดาวพระราหูก็ชอบเหมือนกันไว้เทียเลข8อยู่โอ้ชอบทั้งนั้นเลยอาจารย์แล้วก็ไอ้เลข242848เนี่ยยังต้องจับกันอยู่นะเพราะว่ามีโอกาสที่จะมาทั้งทิศเหนือทิศใต้ทั้งบนทั้งล่างผมก็เลือกมาให้3คู่อย่างที่ผมบอก72นะครับ27เกี่ยวกับหวยสัญจรแต่ว่ามันเป็นเลขตัวหลักที่เราตั้งไว้อยู่แล้วถ้าบังเอิญเลขออกมาปึ้งท่านผู้ชมก็บอกเลขล็อกนะสัญจรล็อกก็ล็อกนะครับผมขอให้มาตามเลขผังที่ผมให้แล้วกันเพราะว่าสมาชิกในรายทุกสิทธิ์ในรายจะได้ถูกกันเยอะๆนะครับ72 27 7447นะครับเลขเบอร์มือถือ7887เลขนี้มีนัยยะสำคัญนะครับก็ครบแล้วนะครับทิศเหนือทิศใต้สรุปเพิ่มเติมให้สำหรับไหนท่านชอบเลข3ตัวนะครับ3 4 5 4 5 6นะครับ4 5 6นี่อยู่ในราศีที่จะจับเงินล้านนะแต่ถ้าเลขที่ผมมองแล้ว3ตัวที่ชอบมากที่สุดเนี่ยผมชอบ789เพราะผมทำหนังสือ789นะปีนี้ยังเป็นหนังสือ789อยู่เพิ่ม5ดาวพฤหัสเข้ามาอีกตัวแต่ว่าเป็นเลขคู่โชคใหญ่คู่มิตร78แล้วก็คู่เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข9ดาวพระเกศนะครับจะจับคู่ไหนก็ดูดีไปหมดนะ89คู่เทพเทวฤทธิ์นะครับคู่79ก็เป็นเลขที่เป็นเลขคู่ที่มีโอกาสมาสูงนะฉะนั้น78มีแล้วนะครับ78มีแล้วที่ผมให้ไว้ทิศใต้ฉะนั้นที่ผมอยากให้ก็คือถ้าไม่มา78ดาวพระเสาพระราหูก็มาดาวพระเสาก็พระเกศเพราะบางครั้งพระราหูท่านก็คือพระเกศนะครับท่านเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันที่เคยเป็นดาวพระราหูแล้วก็ได้แยกเขาเรียกว่าได้เกิดกำเนิดเทพองค์ใหม่เป็นดาวพระเกศขึ้นมานะครับที่ผมเคยเล่าไปแล้วเราก็79 89อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเลข8โอกาสไม่8 7 8 5ผมว่า89เนี่ยน่ามาที่สุดและที่สำคัญ89ไม่รู้เป็นยังไงนะครับติดอันดับ1ของยอดซื้อลอตเตอรี่มาหลายงวดติดกันแล้วนะขึ้นอันดับ1เลยนะ8998งวดนี้ก็ยังติดอันดับ1อีกนะครับแต่เป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมทำมาทั้งปีอยู่แล้ว789แล้วเคยออกไปครบแล้วด้วยนะ78 79 89เคยออกแล้วนะทั้ง3คู่เลยแต่ใช่ว่าจะไม่มาเองนะอีกเลขนึงที่ผมยังให้ตามอยู่นะ2992ก็ครบแล้วนะครับเลขโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีงวดวันที่1ธันวาคม2562นะครับถ้าท่านยังคิดว่า3คู่เนี่ยมันยังเยอะเกินไปเนี่ยแอดไลน์แอดมินเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจะให้คู่เดียวทั้งทิศเหนือทิศใต้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยผู้ภาษาชาวบ้านเนี่ยเราจะวิเคราะห์ให้ฟังด้วยว่าเลขเนี้ยมันโดดเด่นยังไงแล้วก็วิเคราะห์เลขดังๆของคนอื่นของเกจิอาจารย์นะครับเลขของเลขเค้าเรียกว่าเลขสัญจรแต่ละจังหวัดเนี่ยเลขตัวไหนมี10กว่าคู่เนี่ยเลขตัวไหนน่าจะมานะครับแล้วก็เราเลือกเลขออกมาแล้วเนี่ยเรามีความหวังมากน้อยแค่ไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่มฟังผมวิเคราะห์วิจารณ์ก็เข้ามาเนี่ยผมต้องพูดมากกว่า YouTube นะครับแน่นอนเข้ามาแล้วคุณมีค่าใช้จ่ายเข้ามาแล้วแต่คุณไม่ได้อะไรที่เขาเรียกว่าการสรุปที่ดีพอกลับไปเนี่ยผมว่าท่านดู YouTube ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเข้ากลุ่มเสียเวลาแล้วก็มันต้องมานั่งฟังนะครับถ้านั่งฟังแล้วเนี่ยมันต้องได้ความเป็นพิเศษกลับไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออวยพรให้วันที่1ธันวาเนี่ยทุกท่านมีโชคมีลาภกันทุกท่านเลยนะครับขอตั้งจิตอธิษฐานนะครับบุญกุศลที่ผมทำมาเนี่ยผมขอมอบให้ท่านผู้ชมหมดเลยแล้วขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยหมดหนี้หมดสินกันเร็วๆหมดสิ้นปีนี้ยิ่งดีเลยหรือไม่อย่างน้อยคือต้นปีเนี่ยขอให้มีข่าวดีนะครับมีโชคมีลาภก้อนใหญ่กันทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์นะครับให้ผมเยอะขึ้นเยอะมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นขอบคุณมากนะครับที่อวยพรแล้วเป็นกำลังใจให้กันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ก็คือการแชร์นี่ก็จะทำให้คนดูช่องผมเยอะขึ้นก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่ท่านช่วยกดแชร์หรือถ้าท่านเคยกดSubscribe แล้วแต่ท่านยังคือ Subscribe คือกดติดตามช่องไว้แต่ท่านยังไม่ได้กดกระดิ่งเนี่ยรบกวนให้ท่านกดด้วยการกดกระดิ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นแฟนพันธุ์แท้กันมากขึ้นนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะได้รับข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับพบกับผมวันที่1ธันวาคมนะครับแล้วเรามาฟังกันอีกทีนะครับว่าวันนั้นตัวเลขที่วิเคราะห์หรือที่ให้ไปเนี่ยเข้าตรงๆปังๆอย่างที่เราเกรงกันหรือไม่
ไว้หรือไม่อย่างไรนะครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปต่อไปนะครับนี้ลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง